ผมมาฟูจิซากิครับศาสตร์แห่งความสำเร็จวันนี้ครับเราจะมาคุยกับเรื่องนะฮะจังหวะหรือคลื่นพลังงานชีวิตนะครับคลื่นพลังงานชีวิตมันเป็นยังไงครับคงคิดไม่ออกครับจริงๆแล้วพลังงานชีวิตของคนเรามันจะไม่ตรงกันนะฮะจะมีคนสำเร็จคนที่ยังไม่สำเร็จปานกลางหรือคนที่จนนะฮะต่างๆเนี้ยคลื่นจะต่างกันเราเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราเดินทางไปในงานเนี่ยนะฮะเวลาเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเพราะเราอยู่ที่บ้านมันก็รีแลกซ์กันสบายนะฮะแต่ถ้าเราไปงานใหญ่ๆงานสัมมนาใหญ่ๆงานโปรโมทอะไรเนี่ยเราไปแล้วรู้สึกตื่นเต้นไหมบางคนตื่นเต้นผมเองก็เหมือนกันครับเวลาไปสัมภาษณ์คนใหญ่ๆโตๆคนดังๆเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคลื่นพลังงานชีวิตของคนเนี่ยจะไม่เท่ากันนะเวลาไปแต่ตรงนี้นะฮะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคลื่นพลังงานชีวิตที่ไม่เท่ากันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะยิ่งเราไปที่ที่มันมีความตื่นเต้นมากเท่าไหร่นะครับเราจะได้คลื่นพลังงานชีวิตมาเสริมสร้างให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะฮะเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่านะครับเมื่อเราต้องการประสบความสำเร็จเราควรจะไปอยู่กับคนที่มีความสำเร็จเขาจะมีความคิดมีไอเดียที่แตกต่างกันนะฮะเราควรเข้าไปอยู่กับเขาแต่คนพวกนี้เขาจะมีคลื่นพลังงานชีวิตต่างกันมากครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรเข้าไปหาเขานะครับความคิดในไอเดียต่างๆเนี่ยต่างกันเรามาคิดดูครับว่าผมไปถ่ายทำนะฮะไปสัมภาษณ์คุณยายวดานะครับในตอนชื่อสุดยอดคุณยายนะฮะคุณยายบอกว่านะครับเขาเนี่ยตอนนั้นเขาอายุ79ไปเรียนนะฮะเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะฮะไปเรียนกับคนอายุน้อยๆท่านอายุ79ทุกคนอายุน้อยๆประมาณ20กว่าๆนะฮะลองดูนะว่าคลื่นพลังงานชีวิตเนี่ยต่างกันขนาดไหนนะฮะต่างกันมากมายเลยครับดังนั้นนะฮะตรงนี้สำคัญมากเราอย่าคิดว่าคลื่นพลังงานชีวิตไม่เหมือนกันเราอยู่ที่บ้านไม่ไปหาไม่ใช่ครับยิ่งไปคุณยิ่งได้เก็บเกี่ยวสิ่งดีๆกลับคืนมาชีวิตคุณจะก้าวหน้าจะมีมุมมองที่แตกต่างครับถ้าเราคิดว่าเราไม่สบายนะฮะหรือว่าคลื่นที่เราแบบรู้สึกตื่นเต้นมากๆนะฮะเราอาจจะหยุดบ้างครับแต่ว่าเราควรเข้าไปหาครับจากสิ่งใกล้ๆเลยนะฮะสิ่งใกล้ๆเลยไปหารุ่นพี่ของคุณไปหาหัวหน้าของคุณลองคิดดูครับหัวหน้าเนี่ยเราจะพยายามไม่อยากเข้าไปหาหัวหน้าเลยอ่ะใช้งานเราเยอะหรือเปล่าอ่ะอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับเราจะเจอความคิดไอเดียต่างๆที่แตกต่างกันมากมายครับยิ่งเจอท่านประธานเนี่ยยิ่งดีเลยลองไปเจอครับอาจารย์ครับเรามาจูนคลื่นพลังงานชีวิตกันดีกว่าเย้